ยังมีสถานะครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการท่านประธานที่เคารพผมณัฐวุฒิบัวประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลคนจังหวัดอ่างทองครับผมขออนุญาตหารือท่านประธานครับเพื่อความชัดเจนและก็เป็นการสื่อสารความเข้าใจที่ถูกต้องต่อเพื่อนสมาชิกและต่อพี่น้องประชาชนครับที่ได้รับการติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการหาการทำงานหน้าที่ของพวกเราในสภาผู้แทนราษฎรครับท่านประธานครับเมื่อสักครู่นี้ท่านประธานได้กรุณาอ่านคำสั่งนะครับของศาลรัฐธรรมนูญที่มาถึงคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกลผมต้องขออนุญาตเรียนท่านประธานแบ่งออกเป็นสัก3ส่วนด้วยกันครับในส่วนที่1ก็คือว่าเอาเข้าจริงๆแล้วพวกเราชัดเจนนะครับว่าคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เองก็ได้รับทราบหนังสือคำสั่งดังกล่าวนะครับและก็ได้มีการพูดในสภาแห่งนี้ชัดเจนว่าไม่ได้หมายถึงเรื่องของการยอมรับแต่เป็นการรับทราบและปฏิบัติตามคำสั่งอย่างสง่างามด้วยการหยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เมื่อวานและเดินออกจากสภาแห่งนี้อย่างสง่างามครับนั่นคือข้อเท็จจริงที่ถูกต้องไม่จำเป็นที่จะต้องมาอภิปรายหรือพูดซ้ำในสภาแต่เมื่อมีการแจ้งมายังสภาท่านประธานก็นำเรียนนั้นถูกต้องแล้วครับแต่ในส่วนที่2ท่านประธานครับเมื่อสักครู่ท่านประธานได้อ้างอิงรัฐธรรมนูญมาตรา82ที่มีการส่งหนังสือมาว่ากรณีของคุณพิธานั้นเข้าเงื่อนไขการดำเนินการต่างๆและขอให้มีการสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตัวหนังสือเขียนแค่นั้นครับแต่ว่าถ้าเราพิจารณาตามรัฐธรรมนูญมาตรา82จริงๆนั้นจะมีเงื่อนไขที่เพิ่มเติมอยู่ในตอนท้ายครับบอกว่ากรณีที่มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งวันนี้คุณพิธาได้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่19กรกฎาคมคือเมื่อวานแล้วแต่ไม่กระทบต่อกิจการที่ผู้นั้นได้กระทำไปก่อนพ้นจากตำแหน่งอันนี้ไม่พ้นนะครับเป็นการหยุดปฏิบัติหน้าที่ฉะนั้นในส่วนที่2ผมขออนุญาตยืนยันกับท่านประธานและก็ผ่านไปยังพี่น้องประชาชนว่าณขณะนี้คุณพิธาถูกคำสั่งให้หยุดเท่านั้นแต่ยังไม่ได้มีการวินิจฉัยแต่อย่างใดว่าคุณพิธานั้นเป็นผู้กระทำผิดมีคุณสมบัติหรือลักษณะที่เป็นลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญยังไม่มีคำวินิจฉัยอย่างใดนะครับในหลักการทางกฎหมายแล้วก็ยังมองว่าคุณพิธาเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ด้วยซ้ำในท้ายที่สุดศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยออกมาอย่างไรยังไม่มีผู้ใดทราบได้นั่นเป็นประการที่2ครับประการที่3ท่านประธานครับเพราะว่าประการที่3นี้เป็นประการสำคัญครับที่ต้องนำเรียนไปยังท่านประธานและยังพี่น้องประชาชนและรวมถึงเพื่อนสมาชิกไม่ใช่แค่สภาผู้แทนราษฎรนะครับแต่สมาชิกรัฐสภาครับเพราะว่ากรณีของการบังคับใช้รัฐธรรมนูญมาตรา159บวกกับรัฐธรรมนูญมาตรา272ซึ่งมาจากคำถามพ่วงซึ่งมาจากประชามติซึ่งมีการเขียนภายหลังบอกการเลือกนายกรัฐมนตรีในวาระเริ่มแรก5ปีนั้นต้องเอาเข้าที่ประชุมร่วมรัฐสภาและมาพิจารณาคุณสมบัติหรือลักษณะของนายกตามรัฐธรรมนูญก็ต้องเรียนครับว่าในท้ายที่สุดขณะนี้นะครับแม้จะมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สถานะของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกลและบุคคลที่พรรคก้าวไกลเสนอให้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนั้นยังมีสถานะครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการฉะนั้นก็ยังมีโอกาสที่จะมีสิทธิ์ที่เพื่อนสมาชิกจะเข้าชื่อเสนอคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ให้ต่อสู้ต่อในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและเราก็ยังสามารถที่จะลงมติให้ความเห็นชอบต่อคุณพิธาได้อย่างไรก็ตามนะครับกรณีของการให้ความเห็นชอบหรือการเสนอชื่อต่างๆนั้นก็คงอาจจะเร็วไปที่จะบอกว่าจะมีการยืนยันเหล่านั้นหรือไม่เพราะว่าเมื่อวานนี้ในท้ายที่สุดสิ่งที่คุณวิโรจน์ ลักขณาภิสรไม่ได้พูดตอนที่ท่านประธานรัฐสภาปิดไมค์ก็คือว่าข้อบังคับการประชุมสภารัฐสภาข้อ41วรรคท้ายบอกว่าประธานสภาอาจจะสามารถพิจารณาต่อได้หากมีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปครับฉะนั้นผมขออนุญาตโดยสรุปนะครับท่านประธานรับทราบครับคำสั่งรับทราบแต่เมื่อวานนะครับรับทราบด้วยความเต็มใจสมัครใจจริงใจแต่ยังยืนยันความครบถ้วนสมบูรณ์ในสถานะของคุณพิธาทั้งในสถานะส.ส.และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยมิใช่ของแต่เพียงคนที่เลือกพรรคก้าวไกลขอบคุณท่านประธานครับ